าที่ออมมี่ซื้ออยู่60เหรียญ นะคะประมาณ 1,800 บาทไทยเป็น LOL ที่แพงที่สุดออมมี่ช่องออมมี่เดย์นะคะวันนี้เรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์สิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นคือตัวนี้ค่ะออมมี่รอคอยมานานมากๆเพราะที่อเมริกาขาดตลาดนะคะแล้วมันเป็นรุ่น Limited Edition อะคือมันมีจำนวนจำกัดเฮ้ยหายากมากๆตามหามาหลายเดือนแล้วอะกว่าจะเจอตัวนี้คือมันจะมีอีกหรือเปล่าแล้วมันก็มีมาจ้าจริงๆแล้วไม่ได้ตามหาเจ้าตัวนี้นะออมไม่ตามหาเจ้าตัวเล็กนะเพราะมันขาดตลาดแล้วตัวนี้ไม่คิดว่าจะเจอแต่เขาบอกว่ามันมีสต็อกเข้ามาก็นายเจ้าตัวนี้มาดีใจมากเลยอ่ะดูความสวยงามของมันสิคะวิ่งวิ่งด้วยอ่ะราคาที่ออมมี่ซื้ออยู่60เหรียญ นะคะประมาณ 1,800 บาทไทยเป็น LOL ที่แพงที่สุดที่มีมาเลยเดี๋ยวออมมี่มาเทียบกับตัวเล็กดูนี่คือตัวเล็กที่ออมมี่ได้มานะคะ LOL Surprise นะตัวนี้เป็น5ชั้นนะคะที่ออมมี่ได้ลูกสุดท้ายเหมือนกันนะมันหมดแล้วดีใจแบบดีใจมากๆเมื่อวานมีคนไปตามหาเยอะมากฉันเจอไม่รู้ใครซ่อนไว้แต่ขอบคุณมากนะคะตัวนี้เป็น LOL Series 2 7ชั้นนะตัวเนี้ยเขาซ่อนไว้คนละล็อกกับที่มันขายอะว่าใครจะไปหาตรงนั้นแต่บังเอิญดิฉันเดินไปจ้าแล้วก็เจอแบบกรีดร้องพนักงานก็งงมีด้วยหรอในสต็อกบอกหมดจ้าตัวเนี้ยเจอตัวเดียวดีใจดูความแตกต่างสิคะทุกคน5ชั้นตัวนี้7ชั้นและตัวนี้50ชั้นดูสิขนาดมันช่างแตกต่างอะไรเกี้ยงนี้แกะตัวใหญ่ดีกว่าตัวเล็กเราไม่สน พร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าในมีอะไรออมมี่ก็อยากรู้อะเรามาแกะกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้แกะตรงนี้นะคะรูปซิปอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดข้างหลังกันก่อนไหมมีวันหมดอายุด้วยนะเขาบอกว่าให้เปิดก่อนเดือน7ปี2019นะคะแสดงว่ามันต้องมีอะไรหมดอายุหรอกเราจะมาแกะกันแล้วนะให้ดูกันชัดๆอีกรอบนึงก่อนที่เราจะแกะออกมานะจ๊ะทุกกล 1,800 บาทเราจะแกะแล้วนู้แกะจริงๆแล้วนะพวกนี้มันเป็นสิทธิ์ใช่ป่ะเราจะแกะให้ดูอย่างงี้นี่เราพยายามมากเลยนะมันอยู่ข้างหน้ามันแกะยากทุกคนอุ้ยฉีกแล้วนะอ้าวทำไมเราทำอย่างงี้ล่ะมันไม่ออกทุกคนโอ๊ยนี่ได้แล้วแกะจริงๆนะทำไมมันแกะไม่สวยงามล่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนมันก็คือการแกะดีๆนี่เองชิ้นเจอมันสวยมากเลยอ่ะมันเป็นฟิสเตอร์ทุกคนเป็นกล่องที่แข็งแรงมากนะคะตื่นเต้นไหมอันนี้เหมือนเตานินจานึกออกปะสะพายเป้ข้างหลังอ่ะเป็นเตานินจาค่ะแกะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมีคำว่า LOL ด้วยเนอะตื่นเต้นแกะไม่ออกเอ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยลืมสกอตเทปอยู่ข้างบนหัวตรงนี้ด้วยนะคะออกก่อนนะเจอเอาออกไปซะเราไม่ต้องการลองต้องการข้างในมันแกะค่ะแกะนี่เราจะมีปัญหากับการแกะทุกอันเลยใช่ไหมแกะไม่ออกอ่ะได้ยินเสียงอะไรปะมันเสียงอะไรแตกเอ้ยเอ้ามันมีให้แกะตรงนี้ด้วยอ่ะทำไมไม่มีใครบอกอ่ะฮะเธอทำอยู่คนเดียวนะเอ้ยแกะไม่ออกคนเราได้พยายามแล้วอ่ะเราแกะไม่ออกอ่ะตึ้น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 จี๊ไม่หักใช่ไหมไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นและเราเอาตัวนี้วางลงตั้งตัวนี้ขึ้นข้างบนมันก็คือความสวยงามของไข่ของเราดูคือดูนี่น่ารักไหมมันต้องวางอย่างนี้ใช่ปะใช่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 ดูดีมากเลยอ่ะให้อะไรมาบ้างอ่ะมันเป็นการ์ดแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้เขาให้สแครชนะคะคือการเอามือหรือเอาเหรียญนะมาขูดตรงนี้นะขูดค่ะขูดทุกคนเดี๋ยวมีไปหาเหรียญก่อนนะเราได้เหรียญมาแล้ว
เหรียญขูดแล้วกันเนาะเหมือนขูดที่ชิงโชคอะไรประมาณนี้นึกออกปะเฮ้ยมันเป็นตัวเลขทุกคนเดี๋ยวมีให้ดูมันเป็นตัวเลขแบบนี้ทุกคนเห็นไหมแล้วมันมีเว็บไซต์บอกอยู่นะคะว่าให้เราเข้าไปกรอกตัวเลขพวกนี้เนี่ยจะเป็นการชิงโชคนั่นเองว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าเฮ้ยดีงามอ่ะตัวที่สองนะมันเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมมันคืออะไรอ่ะมันคืออธิบายว่าเล่นยังไงนะจ๊ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่คือ LOL ตัวแรกที่ออมมี่แกะเลยนะคือออมมี่ไม่เคยแกะ LOL มาก่อนเลยนะมันน่าเล่นมากทุกคนมันจะกลายเป็นของสะสมของเราอย่างหนึ่งนะจ๊ะมามีกี่ลูกอ่ะอันนี้คล้ายๆไข่เลยเนาะเป็นกลมๆแบบเนี้ยมีทั้งหมด10ลูกจ้ามีสีออกเป็นสีน้ำตาลเหรอไม่ใช่อ่ะมันออกสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆสีทองหรือสีทองแดงอะไรประมาณนี้ดูดิสีนี้นะมี5ลูกแล้วสีขาวก็มี5ลูกเจอเลือกลูกไหนดีอ่ะเขาบอกว่าพิกมีเอาวันไหนเอาวันไหนวันนี้แล้วกันเราจะแกะลูกแรกแล้วเจอตื่นเต้นอ่ะไม่เคยแกะเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นกางเกงสีชมพูนี่น่ารักมากได้กางเกงมา1ตัวเราก็เอาตัวกลมเอาเก็บเข้าไปลูกที่2คือสีขาวนะจ๊ะมาดูกันชัดๆชอบเฮ้ยมันเป็นกากเพชรเฮ้ยออมมี่ชอบอะไรที่มันเป็นกากเพชรมากเลยอะทุกคนดูดิเฮ้ยน่ารักมากอะคืออะไรอะเฮ้ยมันคือเสื้อมันคือเสื้อเฮ้ยน่ารักมากเลยตัวต่อไปสีออกทองแดงทองแดงชูวิปชูวิปคืออะไรอะเฮ้ยคือเสื้อเหมือนกันเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเสื้อจิ๊กเก็ตอะไรอย่างเงี้ยดูดิ so cute แปลว่าน่ารักมากนะเจ๊ตัวต่อไปเป็นสีขาวมันคือเฮ้ยมันคือเสื้อสีฟ้าสีชมพูอยู่ด้วยกันเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูใส่ใจในรายละเอียดนะเจ๊ตัวต่อไปเฮ้ยจะแกะหมดแล้วค่ะทุกคนชูวิปอ้าวอันนี้กับเพชรด้วยอ่ะเป็นกระโปรงเหรอเฮ้ยเราชอบอันนี้เป็นกระโปรงเป็นกีตาร์เฮ้ยงดงามอันนี้ชอบตัวต่อไปเฮ้ยมันเหมือนกันอะเฮ้ยเราจะได้ตัวสามหรอจริงปะเนี่ยมันเป็นกีตาร์อีกแล้วอะเป็นกระโปรงอะมันเหมือนกับอันนี้เลยอะเห็นปะเฮ้ยมันได้ตัวสามได้ด้วยหรอไม่จริงตัวต่อไปนี่เราโมโหมากเลยนะถ้าเราได้ตัวซ้ำเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นรองเท้าเป็นบูทนะไอ้บูทปะใช่บูทสีชมพูแบบนี้น่ารักไหมนี่เราเหมือนขายของอยู่ด้วยเลยอะไรอย่างนี้ปะมาสีขาวค่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่มันคือรองเท้าสเก็ตอะเป็นแบบน่ารักมากเลยอะตัวเล็กนิดนึงตุ๊กตาเราต้องเล็กมากอะทุกคนดูดิน่ารักมากเลยอะต้องจัดเรียงเป็นสัดส่วนนิดนึงเกือบแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนเกือบแล้วเฮ้ยอะไรอะตัวมันคืออะไรอะเฮ้ยมันคือสร้อยคอคือแบบดูยากมากดูดิเห็นไหมเฮ้ยมันเล็กมากเลยอะปล่อยไม่ได้อะไม่ใช่เธอใส่อะไรประมาณนี้มาตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยรองเท้าบูทเหรอเฮ้ยบูทแต่มันเป็นกลิตเตอร์สีม่วงอะวิ้งมากเลยอะเดี๋ยวให้ดูใจเย็นสวยมากเขาบอกว่าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นชั้นต่อไปยังเมชั้นต่อไปค่ะทุกคนมันคือ15เซอร์ไพรส์เฮ้ยหนักมากเลยอะมันได้มาทั้งหมด5ลูกนะคะทุกคนนี่มันแบบนี้น่าเล่นใช่ไหมน่าเล่นมากเราจะมาแกะกันเลย